เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะพบผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยนะครับคลิปนี้คือเกม Planet Vader นะฮะแล้วก็แน่นอนคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการรีวิวสดๆนะฮะผ่านการทางสตรีมมิ่งทางเว็บ My Life นะครับก็กระตุกอะไรยังไงก็บอกได้นะฮะ แต่สำหรับคนที่ดูผ่าน YouTube ก็มันก็จะกลายเป็นคลิปแล้วล่ะก็จะเห็นแบบสมูทเรียบร้อยแล้วผมรีวิวเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะครับเกมนี้ Planet Vader นะฮะก็เคยติด1ใน10เกมมือถือญี่ปุ่นสัปดาห์ไหนไม่รู้แหละแต่ก็เคยติดเหมือนกันนะฮะเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะฮะเพิ่งเปิดให้บริการวันนี้เลยฮะวันที่5 สิงหาคม 2015นะครับเกมนี้แหละครับ Planet Vader เข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าไม่ปรากฏว่ามีการใส่เมนูย้ายเครื่องตรงไหนนะฮะเดี๋ยวลองเข้าเกมดูนะฮะอัดผ่านทางไม่กดไม่ได้วะเอาละนะฮะก็นี่คือการอัดผ่านทางโมบิเซนมันอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะไปถึงมากอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของการไลฟ์สตรีมครั้งนี้ด้วยนะครับเข้าสู่เกมเลยแล้วกันนะใช้เวลาดาวน์โหลด3 ถึง 5 นาทีนะฮะไฟล์ที่8ไม่ใช่ไฟล์ที่6นี่อย่างไวเลยไฟล์หลังๆไวฮะโอเคเอาละโหลดเสร็จแล้วนะฮะผมเล่นสดนะฮะไม่มีความรู้มาก่อนนะครับนี่เราเหมือนก็ตื่นมาอยู่ในโลกอะไรเนี่ยตัวอะไรอะอย่างกับโปเกมอน เราเหมือนกับว่าเราถูกวาร์ปมาอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วก็มีพวกเวเดอร์หรือเป็นเดี๋ยวขอฟังเสียงมันหน่อยดิเสียงมันแปลกๆไงไม่รู้นะชื่อนาบิแล้วก็ตัวนี้อ่านว่าอะไรวะไม่ใช่มันเป็นคันจิตัวเนี้ยให้เลือกสตาร์เตอร์3 ตัวนะชอบใครอะมินิลูสปีกาโร่ลิตเติ้ลนะฮะคนนี้แล้วกันดูมีอุปกรณ์เยอะเอามีบอกสเตตัสด้วยครับว่าเป็นธาตุอะไรความแรงเท่าไหร่ HP โจมตีป้องกันนู่นนั่นนี่นะครับสกิลคือเพิ่ม HP 30% เริ่มเอาล่ะลุยดูเมนูก็ไม่น่ามีเยอะเท่าไหร่นะมันให้ไปลุยเควสก็ไปลุยกันดูซิว่าเกมนี้การต่อสู้เป็นยังไงครับนี่คือรีวิวสดกันจริงๆไม่มีความรู้มาก่อนหน้านี้นะฮะไปรำคาญเสียงมันมากเลยพูดเงี้ยว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 อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้จะสรุปว่าตี้เรามีใครบ้างนะฮะแล้วก็มีเพื่อนนะฮะแรงเอ็นหมดเลยยกเว้นตัวละครสตาร์เตอร์ของเราครับโอ้โหผมว้าไปไหนวะนะบินสู่ท้องฟ้าอันไกลโพ้นโอ้โหการต่อสู้นี่ทำให้ผมนึกถึงเกมดิจิมอนเลยครับจริงๆดิจิมอนนะแล้วน่าจะกระตุกนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีกราฟิกเกิดขึ้นแล้วครับขออภัยล่วงหน้าเลยฮะอ๋อเหรอสั่งให้เดินอย่างนี้เหรอให้กดที่สตูนะฮะอ๋อก็คือเป็นแนวเรียลไทม์สตราทีจี้นั่นแหละมินิต้องใช้คำว่ามินิด้วยก็คือเลือกตัวละครเราไปต่อสู้กับตัวละครฝั่งตรงข้ามนะดูดิแล้วมีแบบแผนที่นะฮะเยอะเคียวนี่คือฮิลนั่นแหละนะครับฮิลให้กับตัวละครได้เป็นสกิลของตัวละครนี้แหละนี่อะไรเอากดใช้สกิลก็เป็นการฮิลให้กับเพื่อนอยู่ดีจะใช้ทำมะเขืออะไรไม่มีใครเลยแล้วแม่งก็บังคับใช้ มีสกิลการฮิลนะการฮิลคูลดาวน์1 นาทีนะฮะส่วนสกิลก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นๆนะครับว่ามันจะติดคูลดาวน์เท่าไหร่นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยกดที่ตัวละครนี้จะวาร์ปไปโอ้นี่มีระยะการโจมตีบอกนะฮะมันเดินเองเหรอเราต้องเดินเราต้องเดินเนี่ยแม่ต้องให้มากดตรงนี้ครับจริงๆต้องเลื่อนหน้าจอก่อนนะเอากดผิดเลื่อนหน้าจอโคตรยากเลยอ่ะมันต้องยกเลิกการเลือกของตัวอื่นก่อนมันถึงจะไอ้นี่ได้มีระบบธาตุบอกนะครับขอเรียกเป็นแสงเป็นสีกะชื่อแล้วกัน Animalian นะฮะน่าจะเป็นหมายถึงว่าสายของสัตว์นะครับสีแดงจะชนะทานฮิวมานอยก็น่าจะเป็นพวกแบบดูรูปร่างคล้ายๆมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ฮิวมานอยนะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวก็ชนะแนวโรบอทนะครับหุ่นยนต์นะครับซึ่งมันมีจุดเด่นด้วยนะอย่างเช่นฮิวแมนเนี่ยจะเด่นเรื่องการโจมตี โรบอทเน้นเรื่อง HP ส่วนในนี้ไม่อ่านไม่ออกครับก่อนที่จะแปลว่าคำว่าโจมตีเนี่ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเอกิโซติกอันนี้ก็คือจะเป็นอีก type หนึ่งนะไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะใครนะฮะโอ้โหมีการประเมินด้วยนะฮะได้ตังมาเท่านี้เองแล้วก็ได้ของมาอันเดียว E-Ship Alpha กดโอเคก็รัวๆฮะเควสเคลียร์แล้วครับรำคาญเสียง NPC มากเลยปิดได้ไหมเนี่ยแล้วมันพูดอะไรก็ไม่รู้นะไปที่คาชาปองฮะสีม่วงนะครับเมนูที่ 4มีอันเดียวเท่านั้นครับเวเดอร์คาชาปองมีแบบแพ็กเกจ10กับ10มีแบบแพ็กเกจ1กับ10นะครับโอ้โหคอนแทคครับ ติดต่อมนุษย์ต่างดาวให้มายังดาวเราครับใช้ได้เลยเกมเนี้ยใครอะเอาได้ระดับแรนะฮะอย่างกับไฮด้าจากเรื่อง Starcraft นะฮะโอ้มีหลายระดับความแรงนะครับโกคือ SR นะครับ Silver คือ HR Bronze คือ R Black คือ HN นะครับก็ได้สีทองเรียกได้ว่าดีที่สุดนะครับตัวนี้ระดับ R เฉยๆนะฮะไปที่ Vader Vader นี่คือเป็นเรื่องของการจัดการตัวละครนะครับก็มีเรื่องของการจัดทีมอัปเกรดวิวัฒนาการขายแล้วก็อันนี้เป็นการดูรายละเอียดตัวละครส่วนอีกอันนึงไม่แน่ใจครับ5เมนูนี้แทบจะมีทุกเกมเกี่ยวกับเป็นพวก RPG เลยมีหมดแล้วตัวละครนะฮะจัดตี้แล้วต้องเอาไอ้คนนี้มาแทนครับสายแอนิมอลเลียนนะฮะคือเป็นสีแดงนะฮะแอนิมอลเลียนจริงๆควรจะเอาให้ใส่ชื่อนะ6 ถึง 12ตัวอักษรนะครับช็อตตี้6ตัวพอดีนะครับโอเคไปแล้วทำไมต้องเอาตัวละครสตาร์เตอร์เราออกอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆต้องให้คงอยู่ไว้นะฮะน่าจะเปลี่ยนในตัวกระจอกออกเอาละครับก็เข้ามาสู่หน้าจอหลักไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วน่าจะจบช่วงของการสอนแล้วนะครับเอาละเราไปไล่ทีละเมนูกันเอาอันนี้ละกันยืนๆเนี่ยอันแรกเป็นไอเทมนะฮะก็จะมีบอกเลยมีอะไรบ้างเรื่องของเจมนะครับเจมก็จะมีบอกตอนนี้มี0นะฮะแล้วก็ไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็มีเนี่ย E-Ship Alpha 1 อันเป็นการบอกรายละเอียดเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะดูอย่างเดียวนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอชิราเซเป็นข่าวครับก็ช่วงนี้จะมีพวกโปรโมชั่นอยู่เควสพิเศษนะครับสตาร์ทแดชโปรแกรมนะฮะเพรสเซนต์ของขวัญรับทั้งหมดอันบนสุดเลยฮะนี่รับของทั้งหมดนะครับรับทั้งหมดเลยแล้วแม่งก็ไม่สรุปให้ฟังเลยว่าได้อะไรโอ้โถกลับอันต่อมาออปชั่นครับของเกมนี้เหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเครื่องผมมีปัญหาวะไล่ทีละอันเลยอันแรกเฮลนะสอนการเล่นอันนี้การโอนไอดีหรือต้องใช้คำว่าหรือด้วยนะลองดูก่อนแคมเปญให้ใส่ ID อะไรของแคมเปญวะของแน่เลยไม่น่าใช้การย้ายเครื่องนะเสียงนะครับและอันนี้คือ user อะไรเอ่ยคือน่าจะเป็นการติดต่อผู้พัฒนาครับใช่ครับ support contact อันนี้คือเป็นการติดต่อผู้พัฒนาเกมนี้นะฮะติดต่อได้ครับแต่ควรจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆผมเคยติดต่อนะครับแล้วเขาตอบด้วยอันนี้เป็นพวกข้อตกลงนะครับ C นี่อะไรวะไม่รู้ต้องเป็นพวกเขาเรียกอะไรวะเครดิตเครดิตนะครับก็ไม่ปรากฏเมนูการย้ายเครื่องนะฮะยังไม่เห็นนะฮะแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นการใส่รหัสเกี่ยวกับเพื่อนมากกว่าครับส่วนซาวก็เสียงนะคงไม่มีอะไรละก็ออปชั่นเกมนี้ก็จะมีแค่นี้นะฮะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องของการย้ายเครื่องนะครับหรือว่ามันยังโคสเบต้าวะไม่รู้เหมือนกันเลยต่อนะฝั่งล่างบ้างครับตามสีเลยอันแรกท็อปก็คือหน้านี้แหละกดที่ตัวละครดูได้เลยนะเควสก็ลุยดันเจียนนั่นแหละนะครับก็ลุยตามดันเจียนไปเรามาดูว่ามีแบบไหนบ้างมีตามเนื้อเรื่องกะอันนี้น่าจะเป็นเควสประจำวันนะเนี่ยของแอนิมอลเลียนเนี่ยผมเข้าไปดูดิใช่เลยใช่เลยมีโอกาสได้ของแรระดับ A-Ship นะฮะ Alpha อันนี้คือเป็นทั่วไปนะครับเนี่ยก็เราเคยผ่านไปแล้วนะแรงง SS มีบอกอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วล่ะผมว่า2อันนี้ไม่ใช่อีเวนต์ทั้งคู่ฮะเป็นเรื่องของการผ่านดันเจียนนั่นแหละแต่ว่าดันเจียนแต่ละอันมันจะมีเรื่องของดาวอยู่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความเก่งถ้าเก่งก็อาจจะต้องลงซ้ำเพื่อเก็บดาวให้ได้4ดาวหรือว่าจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนไล่ทีละเควสไปนะครับต่อมาเวเดอร์ก็จัดการตัวละครซึ่งมันสอนเรื่องทีมไปเดี๋ยวผมจัดทีมก่อน ลิตเติ้ลอ้าวอ๋อลิตเติ้ลมาอยู่นี่ครับแหมนึกว่ามันเอาออกนะครับเกือบงอนแล้วเกือบงอนแล้วอัปเกรดครับเกมนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเหมือนชาวบ้านไหมลองเลือกดูครับใช้ตังค์เกมนี้แล้วก็มีบอกเลเวลตันที่50เกมนี้ไม่ได้ใช้ตัวละครอื่นเป็นวัตถุดิบแล้วนะฮะใช้ตังค์อย่างเดียวนะฮะนี่คือที่แตกต่างนะต่อมาเป็นการวิวัฒนาการนะครับก็มันบอกเป็นคำพูดเท่าแต่ไม่สอนนะลองกดดูฮะยังวิวัฒนาการไม่ได้อ๋อต้องใช้ชิปครับเป็นของวัดในการอัปเกรดซึ่งตอนนี้เรามีชิปที่เป็นระดับC อยู่นะฮะอัลฟาตัวนี้นะฮะชื่อเนี้ยเนี่ยแหละก็คือเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับจะเรียกว่าเพิ่มดาวหรือวัฒนาการก็ได้นะฮะมันแบบเดียวกันนั่นแหละขายนะฮะแล้วอันต่อมาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรก็บอกแค่นี้นะฮะแล้วก็ล็อกได้อันต่อมาอันนี้เป็นสารานุกรมนะเวเดอร์อ่านว่าอะไรไม่รู้แต่คือสารานุกรมมันจะบอกหมดเลยว่าเรามีเวเดอร์ตัวไหนบ้างแล้วนะครับแล้วปัจจุบันมีกี่ตัววะ49ตัวเท่านั้นนะฮะก็เป็นเกมเพิ่งเปิดเนาะนี่คือเวเดอร์นะจะมีทั้งหมด6เมนูนะครับคาชปองก็เดี๋ยวดูอีกทีได้เปิดอะไรได้อีกบ้างไม่มีปรากฏว่าเป็นเฟนคาชปองอะไรไม่มีนะฮะมีแต่ใช้เพชรนะครับซึ่งโปรโมชั่นก็คือเปิด10เพชรลด5เพชรพูดง่ายคือเปิด9ครั้งได้ในราคา10ครั้งนั่นเองนะครับเมนูนี้นะไม่มีเฟนคาชปองครับคาชปองที่ใช้เพชรอย่างเดียวเอาล่ะดูช็อปของเกมนี้บ้างฮะมีอะไรบ้างมีขายเจมอย่างเดียวครับแสดงว่าเกมเพิ่งเปิดแน่ๆฮะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับเหมือนกันลวกๆยังไงก็ไม่รู้นะทั้งที่เรตติ้งเกมนี้ก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับแต่ทำมาแค่นี้ผมว่าเรตติ้งล่วงแน่นอนนี่ความเห็นส่วนตัวนะฮะอันสุดท้ายเป็นเรื่องของระบบเพื่อนนะเพื่อนนะก็กดไปก็จะมีบอกครับว่ามีใครบ้างนะซึ่งไอคนนี้เป็นเพื่อนของจาก NPC อ่ะจากระบบของเรานั่นเองนะแล้วมีเพื่อนได้แค่5คนหมายไฟว่าไงหมายความว่าไงไม่หมายไฟหมายความว่าไงก็หมายความว่าอาจจะต้องเล่นเพื่อให้เลเวลสูงขึ้นแล้วปลดพวกจำนวนเพื่อนจำนวนการ์ดจำนวน energy อะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเราขอไปลองลุยอีกสักด่านหนึ่งฮะก่อนที่จะไป streaming.a กันนะครับอ้าวไปเข้า Dungeon Animalian ไม่ได้แล้วฮะก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปทีละอันเลิกเพื่อนครับเลิกเพื่อนวันนี้ได้ตัวเดียวผมเลยบายอันนี้ไม่อัปเกรดเลยได้ซ้ำนะเวลสูงเลยซึ่งผมก็ไม่ได้อัปเกรดเหมือนกันนะว่ามันไม่ได้นะเฮ้ยแต่ผมชอบตอนนี้ไปลุยดันเจียนเกมนี้นะที่มันแบบพุ่งขึ้นไปในจักรวาลนะฮะเท่มากโอ้โหแม่ในโมบิลเซนผมบ่งบอกได้ถึงความกระตุกครับโอ้โหแล้วทำไมศัตรูเยอะอย่างนี้วะเอ้ยมีป้อมด้วยเนี่ยเอ้ยสนุกแล้วดิอย่างเงี้ยภารกิจทำลายทุกอย่างให้หมดครับมันมีสอนเพิ่มเติมนะเกมไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่ต่อสู้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวก่อนฮะคืออะไรครับเข้าป้อมแล้วไงฮะช่วยยิงคีปป่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมดูป้อมจริงๆกดที่มินิแมปได้นะอ้าวป้อมยึดป้อมได้แล้วฮะเดี๋ยวไปดูก่อนมันบอกให้มาที่นี่ก็มาจะไปดูป้อมหน่อยยึดแล้วเป็นไงเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยมันไม่ยอมพาไปมันก็บวกอะไร 20% วะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วคือจะบวกความสามารถให้กับเรานั่นเองนะฮะเพราะนั้นก็ไปลุยเลยมันยังสอนอยู่ครับทำอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องรอยึดอันนี้เสร็จก่อนอ๋อลูดขึ้นนะแล้วไงอ๋อเป็นคำสั่งให้มาที่นี่ทั้งหมดนะฮะมาที่พิลล่าแหมอีกอันนึงให้ทำอะไรเดี๋ยวนะนี่ออโต้เนี่ยรูดขึ้นใช่ป่ะเนี่ยเร่งความเร็วด้วยครับอ๋อมีเวลาอยู่4นาทีนะฮะอ๋อรูดขึ้นมันออโต้เลยครับเนี่ยแอคทีฟอยู่เนี่ยมีออโต้ด้วยดูดิเดินมาแป๊บเดียวยึดป้อมได้ลองกดเลื่อนดูไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เราได้ป้อม3อันแล้วครับไปบุกบอแล้วไม่ใช่ไหนคนละเกมไปดิไปสู้กับเพื่อนเขาเดี๋ยววะดูดิเพื่อนนี่เขาไปบวกแล้วเนี่ยสกิลดิสกิลหน่อยอ้าวชนะแล้วยัง เลเวลอัพกันใหญ่แล้วฮะเอ้ยเพื่อนไปไหนเฮ้ยเพื่อนบังคับเพื่อนก็ไม่ได้นะเอาได้ละได้ละคือเหมือนกับตัวละครอื่นมันออโต้อะจริงๆนะเนี่ยคือเราไม่ต้องเล่นเองเลยอะฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวทั้งปีนะฮะอะไรเนี่ยเอาชนะแล้วเหรอ เล่นยังไม่ทันรู้เรื่องนะฮะแต่มันมีป้อมด้วยครับเริ่มน่าสนใจแล้วโอ้ได้แรง S หมดเลยยึดป้อมได้3อันฆ่าเวเดอร์ได้ครบแล้วก็ใช้เวลาในการเคลียร์น้อยนะครับนี่ขนาดเล่นยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้ของระดับ S มากับเจมหนึ่งเจมนะฮะแอนมีโต๊สเป็นเพื่อนไหมไม่แอนครับไม่แอนมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการต่อสู้อย่างเดียวมีเรื่องของการวางแผนด้วยนะเนี่ยก็โอเคพอเข้าใจแล้วว่าเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับระบบยังเปิดไม่ครบก็เถอะเอาเป็นว่าเกมนี้เดี๋ยวผมขอสตรีมมิ่งกับรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับกับเกม Planet Vader นะฮะก็เกมแนว RPG นั่นแหละนะครับตีมก็คือจะเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวเราก็จะเลี้ยงแบบเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวนะครับหลากหลายสายพันธุ์มีหลายสายนะฮะแล้วก็การต่อสู้จะเป็นแนวแบบเรียลไทม์นะครับ strategy ด้วยนะก็คือจะมีภารกิจให้ทำอะว่าจะต้องไปทำอะไรบ้างเช่นฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดอะไรแบบนี้นะครับยึดป้อมยึดอะไรก็จะมีด้วยนะฮะก็เล่นคำๆได้ครับเกมนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะกับเกม Planet Vader นะฮะเกมต่อไปที่เราจะสตรีมมิ่งคงจะเป็น .a นั่นแหละแต่ว่าดูสภาพของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนครับไม่แน่ใจว่ามันกากมากน้อยแค่ไหนถ้ากากเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดการสตรีมมิ่งไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ไว้เท่านี้ฮะบ๊ายบายครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วเจอกันที่เกม .a ครับ